วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Makeover รายการที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณผู้ชมให้มีความมั่นคงทางการเงินร่วมเปลี่ยนแปลงไปกับเราในรายการ Money Makeover ที่แล้วเราพูดถึงการจัดพอร์ตให้กับแก้วคุณแก้วนักกีฬาที่ได้เงินมาเยอะๆ10ล้าน15ล้านแล้วพี่ทิ้งทายไว้ทิ้งทายว่าน่าติดตามมากคือคุณพูดไว้ว่าคนไทยจำนวนมากเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องการเงินผมว่าร้อยละ95ไม่รู้เรื่องในสิ่งที่เราพูดคุยกันมา95เลยเหรอผมให้ร้อยละ95หรือ99เอางี้เฮ้ยคุณคิดไม่เยอะหรอ95อีกเหรออาจจะไม่ได้จริงไม่ได้อาจจะไม่ได้ผมเอาจากประสบการณ์ตัวเองคนรอบๆตัวที่ทำงานอยู่ในแวดวงเดียวกันเอาเรื่องนี้ไปคุยนะยังไม่มีใครเก็ทไม่แล้วมันที่ตลกที่สุดใช่ไหมนี่ทำงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่บอกว่าคนที่อยู่ในแวดวงใกล้คนที่อยู่ในรอบๆตัวเนี่ยถามว่ามีสักกี่คนที่ลงทุนในหุ้นคือมันตลกอะไรตรงไหนนะคือคนรู้เรื่องหุ้นเยอะนะว่ามันคืออะไรลงทุนยังไงเทรดเป็นยังไงแต่ไม่ลงไม่ลงหรือลงก็เป็นพวกซื้อขายอ๋อไม่ได้ลงไม่ได้ลงจริงครับไม่ลงไม่ได้ถูกไม่ได้มีการวางแผนบริหารคือมันไม่ได้มาจากอินไม่มาจากอินเนอร์ไม่ได้รู้ว่ามันมีเงินจริงมีโอ้โหเงินทองเข้ามหาศาลสาธุไม่ใช่หมายถึงตลาดไม่ถึงพนักงานคนธรรมดาคนทำงานเนี่ยคนออฟฟิศรอบๆตัวเนี่ยประหลาดมากผมไปทำงานเนี่ยผมยังประหลาดใจว่าแบบเฮ้ยทำไมมันไม่รู้กันหรือบางเรื่องเนี่ยผมออกมาแล้วผมมานั่งอ่านมาศึกษาจนมาทำรายการพวกนี้นะผมมานั่งนึกย้อนเอ๊ะตอนอยู่ตลาดเราก็ไม่ค่อยสนใจมากนะผมเนี่ยมาสนใจช่วงหลังๆนะแต่ผมหลังๆนี่ผมอ่านพี่ทำอยู่ตั้งกี่ปีพี่ถึงจะเริ่มอินกับมันก็อินอะแต่ว่ามันไม่ได้อินถึงขนาดว่าแบบตอนนั้นมันยังไม่อินจัดแต่หลังๆไม่รู้เป็นไรพลาดช่วงนี้มันพุ่งพลาดช่วงนี้มันปล่อยของเยอะก็หลอกอันนี้เอาความจริงเชิงประจักษ์บางอย่างมาให้เห็นเชิงประจักษ์อีกแล้วครับมาอีกแล้วครับหลวงพ่อประจักษ์ตัวเลขนะเดี๋ยวขึ้นให้แต่ว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังไปก่อนเขาไปเช็คจำนวนเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยตัวเลขที่ผมไปเรียกมาดูเนี่ยล่าสุดเลยละกรกฎาคม2555ณเวลา 9:00 น. วันไหนละเอียดเกินไปวันที่10วันที่10กรกฎาคมเพราะฉะนั้นเป็นอัปเดตสุดๆนะซึ่งหาที่ไหนไม่ได้ฟังไว้ทั้งระบบเดือนที่ผ่านของประเทศไทยเนี่ยนะบัญชีเงินฝากเนี่ยรวมตั้งแต่บัญชีเงินฝากเมื่อทวงถามบัญชีออมทรัพย์ฝากประจำใช่ฝากเพื่อทวงถามเนี่ยแล้วก็บัญชีเช็คแล้วก็คือไอ้ที่เป็นเงินที่อยู่ในระบบเงินฝากทั้งหลายออมทรัพย์ออมทรัพย์เงินฝากประจำตั้งแต่3เดือน6เดือน12 1ปี2ปีนะรวมทั้งหมดเนี่ยในระบบเนี่ยมี 78.7 ล้านบัญชี78ล้านบัญชีก็โดยเฉลี่ยคนละบัญชีคนไทยมีตีว่า70ล้านคนตีว่าคนละบัญชีบางจำนวนมากก็มีมากหลายแบงค์อ่ะหลายแบงค์หรือแบงค์ด้วยกันหลายแอคเคาท์ก็มีก็มี20 30บัญชีก็ประมาณนั้นสมพรปากไม่เอาไว้ฟอกเงินนะ78ล้านบัญชี 78.7 พอ 78. พอแล้ว 78.7 ล้านบัญชีปริมาณเงินในระบบเนี่ย 7.87 ล้านล้านบาทเฉลี่ยคนละ GDP เราเนี่ยตกประมาณ10ล้านล้าน Market Cap ของตลาดหลักทรัพย์ก็แถวๆ10ล้านล้านเงินฝากในระบบเท่า GDP ใช่ขาดอีกนิดหน่อยเดี๋ยวได้อยู่ในระบบธนาคารเฉยๆแปลว่าไม่ได้เอาไปใช้ทำอะไรเป็นต้นทุนธนาคารไม่เป็นเงินฝากไงเป็นเงินฝากแล้วธนาคารไปปล่อยสินเชื่อต่อนะแต่หมายถึงว่ามองในฝั่งเงินฝากอะสินเชื่อเนี่ยมันต้องมีเงินให้ธนาคารเอาไปใช้อยู่7ล้านใช่เขาก็ไปปล่อยกู้ไปอะไรเป็นเงินที่ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรกับเจ้าของเงินเท่าไหร่นะสร้างน้อยอะ
เออคุณต้องพูดว่าน้อยสร้างน้อยมากเพราะดอกเบี้ยเท่าไหร่ถ้าผมล่ะผมไล่เรียงให้ดูผมเอาตัดสโคปมาชัดๆพวกฝากประจำ3เดือน6เดือน1ปีอะไรนี้ก็อาจจะได้รีเทิร์นเยอะหน่อยก็อาจจะ 3% 3% นะ